สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเดี๋ยวขอเช็คเสียงก่อนวันนี้มาเสื้อสีแดงเลยทุกคนขอเช็คแป๊บหนึ่งนะฮัลโหลฮัลโหลโอเคได้ยินเสียงแล้วเดี๋ยวก็ใครเข้ามาแล้วเนี่ยจะขอรบกวนสักนิดหนึ่งนะคะช่วยแชร์ให้เนทนิดนึงไลฟ์นี้นะเป็นไลฟ์ที่มีประโยชน์กับทุกคนเลยเดี๋ยวเอาไมค์มาอยู่ตรงนี้ดีกว่าเป็นไลฟ์ที่มีประโยชน์จริงทุกไลฟ์อ่ะมีประโยชน์หมดเลยแต่มันขึ้นอยู่กับว่าคนที่ฟังอ่ะจะเก็ตไหมเนาะคือถ้าฟังเก็ตนะมันเอาไปแก้ปัญหาชีวิตได้หมดเลยนะคะทุกคนสิ่งที่หลายๆคนพลาดนะระหว่างที่รอคนอื่นเนาะเนทจะพูดเกริ่นหัวไปก่อนว่าที่บอกว่าเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพดีถาวรจริงๆแล้วเรื่องสุขภาพเรื่องการเงินเรื่องครอบครัวทุกๆเรื่องมันเป็นเรื่องเดียวกันค่ะซึ่งการไลฟ์ในวันนี้นะสิ่งที่หลายๆคนพลาดก็คือว่าเดี๋ยวนี้จะเอาจากคำถามในอินบ็อกซ์แล้วก็คำถามที่หลายๆท่านที่ซื้อผลิตภัณฑ์ไปแล้วถามนี้แล้วนี้จะตอบให้เคลียร์นะคะแต่ก่อนอื่นที่หลายๆคนพลาดเนี่ยอันดับแรกเลยก็คือว่าหลายๆคนเนี่ยมักจะเวลาที่เราใช้ผลิตภัณฑ์หรือเวลาที่เราตั้งใจจะมีสุขภาพดีหรือเวลาที่เราจะทำอะไรเนี่ยหลายๆคนมักจะเร่งเขาเรียกว่าเร่งผลลัพธ์อะเนาะอันนี้พอการเร่งผลลัพธ์เร่งผลลัพธ์แล้วเราก็เลยเชื่อจากที่ตาเรามองเห็นด้วยตาค่ะการที่เราเร่งผลลัพธ์แล้วเราเชื่อจากการมองเห็นด้วยตามันจะทำให้เรามีความรู้เหมือนกันแต่มันยังไม่รู้จริงอะทุกคนแต่เวลาการที่เราจะรู้จริงนะรู้จริงมันจะรู้มาจากการที่เราลงมือปฏิบัติเนาะพอเราลงมือปฏิบัติอันนี้แปลว่าเราเนี่ยมีเครื่องมือตรวจสอบแล้วพอเราลงมือปฏิบัติเครื่องมือเขาเรียกว่าวิชาเนาะวิชาในการที่เราจะเป็นหมอที่ดีที่สุดหมอดูแลตัวเองนะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ขายผลิตภัณฑ์หรือเราขายผลิตภัณฑ์แต่ถ้าเรามีองค์ความรู้พวกนี้มันจะทำให้เราเนี่ยดูแลหรือว่าดูแลสุขภาพหรือแม้แต่เราทำอะไรมันจะเกิดการทำแบบถาวร นะคะมันจะไม่เป็นการฉาบฉวยเนาะการทำสิ่งที่ฉาบฉวยเพราะว่าความรู้มันน้อยเกินไปเดี๋ยวนี้จะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังปัจจุบันนี้หลายๆคนจะเห็นว่าเฮ้ยมีคนตายเพิ่มมากขึ้นเนาะมีคนเป็นมะเร็งมีคนเป็นมะเร็งเยอะขึ้นมีใครตั้งข้อสังเกตเหมือนเนะบ้างไหมเพราะว่าในปัจจุบันนี้หลังจากที่มีการฉีดวัคซีนไปนะก็จะมีคนตายเพิ่มขึ้นมีคนป่วยเป็นมะเร็งมากขึ้นมีคนที่ตายอยู่ก็ตายมากขึ้นเนาะเพราะว่าฉีดวัคซีนเข้าไปหลังจากการที่มีการฉีดวัคซีนนะซึ่งถ้าทุกคนเคยดูเวลาที่เขาทดลองเอาหนูไปทดลองเนาะเอาหนูไปทดลองเพื่อจะให้รู้ว่าหนูเนี่ยมันจะทนพิษตัวนี้ได้ไหมเขาก็จะฉีดพิษเข้าไปในหนูซึ่งการฉีดวัคซีนก็เป็นอารมณ์ประมาณนั้นนะคะเพื่อมีการทดลองเนาะว่าวัคซีนตัวนี้มันจะใช้ได้ดีไหมซึ่งจริงๆแล้วมีคนตายเยอะมากเลยแต่ที่เน้นนำเรื่องนี้ขึ้นมาพูดก็เพราะอะไรรู้ไหมเพราะเน้นต้องการให้ทุกคนอย่าพลาดองค์ความรู้ที่อยู่ในตัวเราค่ะถ้าเรามองแต่ฉาบฉวยเนาะถ้าเราไม่ได้ตั้งข้อสังเกตถ้าเราไม่กลับเข้ามาเรียนรู้กระบวนการของร่างกายเราที่มันมีวัคซีนในตัวเองเนาะที่มันสามารถจะซ่อมแซมตัวเองได้เนี่ยเราก็จะเชื่อจากตาเราไปเสพข้อมูลอะไรแบบเนี้ยแล้วมันก็จะพลาดภูมิแพ้มีอาการแน่นจมูกไหมครับช่างโกยขอบคุณนะเดี๋ยวนี้จะขอตอบคำถามในนี้เลยวันนี้เนี่ยมาพูดหลายคนพลาดนะเวลาสมมุติว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างอาการแพ้จมูกอาการจมูกแน่นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ปลายเหตุไปแล้วเนาะต้นตอที่แท้จริงของภูมิแพ้ของอาการคัดอาการแน่นจมูกแน่นจมูกเนี่ยมันเป็นกระบวนการช่วยเหลือของร่างกายนะคะเพื่อที่จะทำให้เกิดสารคัดหลั่งก็คือน้ำมูกเนาะเพื่อที่เขาจะม้วนเอาพวกเชื้อต่างๆเนี่ยเอาออกไปนะคะแต่จริงๆแล้วคือมันมีพิษอยู่ในร่างกายอ่ะอาการเป็นหวัดหรือว่าไอหรือว่าจามการไอการจามอะไรพวกนี้ร่างกายต้องการกำจัดพิษออกมาทั้งหมดเลยค่ะซึ่งการแก้ด้วยการที่เราไปบล็อกเขาเนาะด้วยการกินยาลดน้ำมูกก็คือมันยังไม่ได้ถูกแก้ในระดับของที่มันเป็นต้นตอลึกๆของปัญหามันเหมือนกับ
สรุปเดี๋ยวนี้จะบอกช่างโกยไปก่อนนะว่าภูมิแพ้เนี่ยเกิดจากเชื้อมันมีเชื้อโรคเกิดขึ้นในร่างกายเนาะแล้วเวลาที่เราให้อาหารเชื้อโรคมากขึ้นนะจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นสิวภูมิแพ้มะเร็งฝ้าหรือโรคทุกๆอย่างเนี่ยมาจากปัจจัยเดียวกันเลยค่ะมาจากสาเหตุเดียวกันเลยสาเหตุก็คือว่าในร่างกายเราเนี่ยมีเชื้อก่อโรคเนาะร่างกายเรามันจะมีจุลินทรีย์สองฝั่งนะคะฝั่งที่เป็นจุลินทรีย์ช่วยรักษาเราเนาะกับฝั่งที่เป็นจุลินทรีย์ที่เป็นเชื้อราเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสพวกนี้ที่ไม่ช่วยเหลือเราก็คือเขาเรียกว่าฉกฉวยโอกาสมาแว้งกัดเราแบบนี้เราไม่ได้ตายจากการที่เรามีเชื้อโรคนะคะแต่เราตายจากการที่เราอ่อนแอเราแพ้จากการที่เราอ่อนแอซึ่งการอ่อนแอก็คือเราเนี่ยไปให้อาหารไอ้ตัวเชื้อที่มันเป็นเชื้อดุร้ายเนาะน้ำตาลไขมันเทียมไขมันทานความเครียดการกินที่มันกินเกินเขาเรียกว่ากินในส่วนที่ทำเนจะยกตัวอย่างเนี่ยสิ่งที่เนพูดเนี่ยมันมีอยู่ในหนังสือ150เมนูอาหารบำบัดโรคเนาะเวลาที่เนพูดนะถ้าสมมุติว่าทุกคนไม่ยอมจับต้นชนปลายให้ถูกเวลาเนพูดว่ากินอาหารที่มันไม่มีน้ำตาลนะหรือกินอาหารที่มันไม่กระตุ้นฮอร์โมนอินซูลินการเป็นหอบหืดก็เหมือนกันค่ะคือโรคที่จะเกิดขึ้นมาเนี่ยนะคะมันไม่ได้เกิดขึ้นมาเพิ่งเกิดมาเมื่อประมาณ 2-3 เดือนนะคะโรคมันก่อตัวมาตั้งแต่ตอนที่เราเกิดแล้วเนาะแล้วเวลาที่เราเกิดมานะคะเดี๋ยวเนจะเล่าเรื่องของลูกชายเนซึ่งเขาก็มีอาการเดียวกับช่างโกยนั่นแหละแต่ลูกชายเนเนี่ยเขามีความบกพร่องมาตั้งแต่เด็กก็คือว่าเขาได้รับตัวยีนในส่วนของการที่เลือดจางเนาะแล้วก็พาหะจากเนไปนะเขาก็จะเป็นเด็กที่อ่อนเพลียอ่อนเขาเรียกว่าแพ้ง่ายด้วยเป็นภูมิแพ้อาหารแฝงแล้วก็เป็นภูมิแพ้ผิวหนังลูกเนเนี่ยแล้วด้วยความที่เนไม่เข้าใจตอนนั้นเนาะเราก็ไปรักษาด้วยระบบโรงพยาบาลก็จะได้รับยาปฏิชีวนะยาพ่นยาที่เกี่ยวกับทางเคมีเนาะซึ่งการทำตรงนั้นน่ะมันเป็นการแก้ที่ปลายเหตุนะคะแต่ว่าเราความไม่รู้ไงความไม่รู้เราก็แก้ไปพอแก้ไปเสร็จแล้วยาเคมีทุกชนิดมันฆ่าเขาเรียกว่าเป็นนิวเคลียร์สำหรับจุลินทรีย์ตัวที่ดีของเราอะค่ะซึ่งเราใช้ชีวิตมาเนาะเนต้องการให้ทุกคนย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนที่เราเกิดมานะคะซึ่งเอาจริงๆแล้วนะอันนี้มันคือหลักทางกายภาพที่เราสามารถจะสืบค้นได้เนาะแต่ข้อเท็จจริงของมนุษย์อะเจ็บป่วยมาตั้งแต่ระบบของจะว่าเป็นวิบากกรรมก็ได้แต่วิบากกรรมในที่นี้อธิบายได้ก็คือจิตของเรานี่แหละจิตไปฉกโรคมาเนาะแต่เนจะยังไม่พูดตรงนั้นเดี๋ยวทุกคนจะไม่เข้าใจนะคะเอาแบบที่เรารู้ได้แล้วเราจับต้องได้ก่อนอย่างคนที่เป็นโรคมาเนี่ยมันเป็นมาตั้งแต่เกิดแล้วเนาะเพราะมันเป็นมาตั้งแต่เกิดบางคนเป็นมาจากยีนนะคะบางคนพอบกพร่องมาแล้วก็มาเพิ่มความบกพร่องด้วยการเติมพิษเข้าไปเนาะในระบบร่างกายของเราเนี่ยเขาจะมีสมดุลของเขานะคะสมดุลจุลินทรีย์ตัวที่ดีและจุลินทรีย์ตัวที่ไม่ดีภายในร่างกายของเรามีเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียเชื้อราแล้วอีกเชื้ออะไรอ่ะมันมี4อย่างแบ่งเป็นจุลินทรีย์ตัวดีและตัวไม่ดีแล้วกันมีอยู่ในร่างกายของเราแบบเนี้ยแต่เขาจะทำร้ายเราเมื่อเราอ่อนแอค่ะแล้วการที่เราจะอ่อนแอได้ดีที่สุดก็คือการที่เราให้อาหารเขาและอาหารของเขาเนี่ยก็คืออาหารที่เป็นอาหารขยะทั้งหลายอะเนาะอาหารซองอาหารกระป๋องอาหารแปรรูปอาหารพวกนี้ทั้งหมดเลยคืออาหารของเขารวมถึงอารมณ์ด้วยอารมณ์โกรธอารมณ์น้อยใจอารมณ์อะไรที่มันเป็นฝั่งลบคืออาหารที่สุดยอดของอาหารของจุลินทรีย์ตัวไม่ดีค่ะแล้วทีเนี้ยเวลาที่เราใช้ยาการใช้ยาเป้าประสงค์ก็คือทำให้ลดอาการเนาะแต่การลดอาการนั้นเนี่ยมันดันไปฆ่าจุลินทรีย์ตัวที่ดีที่มีอยู่ในร่างกายด้วยซึ่งมันเป็นหลักการเดียวกับคนที่เป็นมะเร็งค่ะคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยเป้าหมายก็เพื่อจะฆ่าเซลล์มะเร็งเนาะแต่เขาก็ดันไปฆ่าเซลล์ที่ดีๆในร่างกายไปด้วยเพราะฉะนั้นคนที่เป็นมะเร็งเขาก็จึงบอกว่าเอ้ยต้องทานอาหารให้เพียงพอนะเดี๋ยวผมมันไปโดนอันนี้ต้องทานสารเบต้ากลูแคนแบบเนี้ยต้องทานสารสกัดสมมุติว่ามันมีหลายเคสนะคะซึ่งเนี่ยตั้งข้อสังเกตนะว่าคนที่รักษาสุขภาพแล้วรักษาสมดุลไปด้วยเนี่ยเหมือนกับคนที่ใช้เบต้ากลูแคนใช้ฮอร์ทอนใช้ NRF2 NRF1 ไปด้วยร่วมกับการรักษา
ทั้งคนที่เป็นโรคอะไรใดๆก็ตามนะเขาจะสามารถรักษาสมดุลของร่างกายไว้ได้เปรียบเหมือนกับวันนี้เรากำลังจะไปสู้รบเนาะเราจะไปรบการกินยาเคมีเนี่ยคือการที่เราเอานิวเคลียร์เข้ามาสู่ร่างกายเป้าหมายเพื่อจะฆ่าโจรผู้ร้ายค่ะแต่บังเอิญตัวดีเนี่ยตายไปด้วยทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกฝั่งที่จะกินยาเนาะเราเลือกที่จะกินยาอะไรก็แล้วแต่ยาปฏิชีวนะยาแก้ปวดยาลดไข้ยาอะไรก็ตามทีขอให้เรารู้ไว้ว่าตัวเนี้ยเขาก็จะทำลายตัวดีในร่างกายของเราไปด้วยถ้าเราใช้ชั่วครั้งชั่วคราวไม่เป็นไรแล้วเราก็ปรับเปลี่ยนระบบแต่ถ้าเราใช้ต่อเนื่องพร้อมกับเราเนี่ยไม่เคยได้เติมสารอาหารให้กับร่างกายเลยโดยปกติคนที่ป่วยจะป่วยมาจากการสะสมสะสมสะสมนะคะการเจ็บป่วยมาจากพิษเกินเนาะพิษที่เกินเนี่ยเกินมาตั้งแต่ตอนที่เราตอนสมัยที่เราเกิดมานะทุกคนเมื่อก่อนนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาค้นพบว่าพออายุ20ร่างกายก็จะเริ่มที่จะเหมือนกับค่าการอักเสบมันเพิ่มขึ้นนะแต่ในปัจจุบันเนี้ยตั้งแต่อายุ10ขวบค่ะอายุ10ขวบค่าการอักเสบมันก็เพิ่มขึ้นเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งแวดล้อมมันลายล้อมไปด้วยอนุมูลอิสระเนาะอย่าง PM 0.5 อย่างเงี้ยอย่างการฉีดวัคซีนเข้าไปแบบนี้ซึ่งตอนนี้เนทประกาศแล้วนะว่าเนทจะไม่ฉีดวัคซีนใดๆเข้าสู่ร่างกายอีกต่อไปนะคะไม่ว่าจะเป็นวัคซีนไอไข้หวัดยงไข้หวัดใหญ่เนทก็ไม่ฉีดซึ่งเนทก็ไม่ได้ฉีดวัคซีนนะตอนที่เนทฉีดวัคซีนคือตอนเด็กเท่านั้นเพราะเราไม่รู้เนาะแต่ปัจจุบันนี้เนทไม่ฉีดแล้วไข้หวัดใหญ่เนี่ยคุณอาก็ฉีดนะแต่เนทเป็นไข้หวัดใหญ่เนทไม่ฉีดวัคซีนแล้วเนทก็หายได้ด้วยตัวเนทเองนะคะรวมถึงโควิดเนทก็ไม่ได้ฉีดวัคซีนนะแล้วเนก็หายได้ด้วยตัวเองนะคะซึ่งเนกำลังจะบอกว่ามีคนที่กลัวโรคแต่ว่าไม่ยอมหันกลับเข้ามาสนใจองค์ความรู้ข้างในเนาะที่ร่างกายสามารถจะซ่อมแซมตัวเองได้เมื่อไหร่ก็ตามนะที่เราแอคทีเวตยีนของเราเนาะแอคทีเวตร่างกายทำให้ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยตรงประสิทธิภาพตรงสมดุลอันนี้แปลว่าเราเนี่ยมีกองกำลังมีทหารที่เข้มแข็งค่ะเชื้ออะไรทำอะไรเราไม่ได้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดใจของเราเนี่ยเป็นใจที่หวั่นไหวนะทุกคนเนี่ยจะบอกให้จริงๆแล้วระบบโรคนะถ้าเราจะพูดกันตามแบบแต่ว่าถ้าตามแบบคือมันมีหลายองค์ความรู้เนาะถ้าองค์ความรู้แบบที่จับต้องได้ก็คือทำภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงเอาแค่นี้แหละถ้าภูมิคุ้มกันแข็งแรงทานเบต้ากูแคนยาวต่อเนื่องทาน NRF2 NRF1 ทานยาวต่อเนื่องคือตอนนี้เดี๋ยวเล่าเรื่องลูกชายต่อลูกชายเนี่ยเขาตอนนั้นเนี่ยก็ไม่รู้เนาะแม่ก็ใช้เคมีเหมือนกันลูกก็ใช้เคมีใช้เคมีกันมาตลอดเลยค่ะก็มีปัญหาภูมิเพี้ยนภูมิแพ้อาหารแบบแฝงกินอะไรก็แพ้โดนอะไรก็แพ้กันทั้งแม่แพ้กันทั้งลูกเนาะจนกระทั่งเนี่ยเริ่มไม่ไหวกับตัวเองแล้วเพราะว่าเริ่มทำงานไม่ค่อยได้ตอนหลังก็เลยมานั่งจับต้นชนปลายเลยรู้มานั่งศึกษาเลยนะคะว่าก็เลยรู้ว่าอ๋อเข้าใจแล้วทำไมคนโบราณเนี่ยเขาถึงเป็นหวัดเขาเอาหัวหอมมาเอาหัวหอมมาให้เราดมอะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งเมื่อก่อนนี้ก็เป็นคนที่ห่างไกลจากธรรมชาตินะต้องยอมรับเลยแล้วก็โดนยาเคมีมาเยอะจนกระทั่งมันสุดทางอะทุกคนเหตุที่เนมาดูแลสุขภาพไม่ได้ว่าเกิดมาจากเนเป็นคนสายธรรมชาติมาก่อนนะแต่มันถูกเหมือนกับถูกถีบมาค่ะเนื่องจากมันใช้สุดทางแล้วเนาะถ้าเกิดว่าใช้ต่อไปก็อาจจะก่อโรคมะเร็งได้เพราะว่าไปตรวจร่างกายมันพบว่าเซลล์เม็ดเลือดขาวมันมากผิดปกติแล้วเราก็มีภาวะความดันโลหิตสูงมีภาวะที่เป็นเขาเรียกว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะมันก็เลยนำมาสู่การที่เราเอ้ยต้องมาศึกษาหาความรู้นะจนกระทั่งมาได้เรียนรู้ว่าอ๋อแท้ที่จริงแล้วเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยมีระบบออโตเมติกเนาะระบบที่จะรีเซ็ตระบบที่จะอัปเกรดข้อมูลได้ตลอดเวลาเลยค่ะซึ่งการจะทำแบบนั้นได้เนี่ยคนที่นั่งสมาธิได้เปรียบทุกคนคนที่เขาทำสมาธิอย่างต่อเนื่องแล้วเขาหาข้อมูลในเรื่องอาหารควบคู่ไปด้วยมันก็จะดีเนาะเวลาที่เราดูแลสุขภาพถ้าเรารู้360องศามันจะดีค่ะเพราะว่าถ้าเรารู้เรื่องเดียวสมมติว่ามันจะมีบางคนรู้แต่เรื่องที่แบบนั่งสมาธิแล้วแยกกายแยกจิตได้แต่ว่าร่างกายมันเป็นเขาเรียกว่ากายภาพเนาะมันยังต้องทำไปตามให้ตรงกาลเทศะของมิติเนี้ยทุกคนสรุปถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายก็คือถ้าเราอยากที่จะไม่ป่วยเลยตลอดชีวิตสิ่งที่เราจะต้องงดเลยก็คือการทำร้ายร่างกายด้วยการเติมพิษเข้าไปค่ะซึ่งพิษที่รุนแรงที่สุดคือพิษทางด้านจิตใจกลัวหวั่นไหวเนาะ
ความกลัวเนี่ยมันทำให้คนวิ่งเข้าไปฉีดวัคซีนเยอะมากเลยนะทุกคนแล้วนี้เห็นคนตายกันแบบเป็นใบไม้ร่วงพลอย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 แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าการตายมันไม่ใช่การตายนะทุกคนการตายคือการเปลี่ยนจากเสื้อตัวนี้ไปใส่เสื้อตัวใหม่แค่นั้นแหละเดี๋ยวเขาก็มาเรียนรู้ใหม่แต่ตอนนี้ถ้าเราได้เรียนรู้แล้วเนี่ยมันดีตรงที่ว่าเราจะได้ส่งผ่าน DNA เนาะหรือว่ายีนที่มีคุณภาพไปให้กับเผ่าพันธุ์มนุษย์ของเราลูกหลานของเราเราต้องทำให้มนุษย์เนี่ยรู้ว่ามนุษย์จะอยู่ได้ด้วยธรรมชาตินะทุกคนสารเคมีเนี่ยถึงแม้มันจะมีมันไม่ได้แปลว่าสารเคมีเนี่ยร่างกายมนุษย์จะทนไม่ได้มนุษย์เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่เก่งนะทุกคนตอนนี้เนศศึกษาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องของการใช้พลังงานควอนตัมควอนตัมก็คือพลังงานของจิตวิญญาณฝั่งจิตนี่แหละเขาสามารถแก้ไขไอ้ปัญหาของวัตถุได้หมดเลยทุกคนเคยฟังเรื่องอันนี้ไหมที่มันมีการสะกดจิตของปูตินน่ะคือปูตินเนี่ยนะไปกินยาพิษแล้วเขายาพิษทำอะไรเขาไม่ได้เพราะว่าเขาใช้การเหมือนกับพลังภายในเนาะแต่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายแต่มันเป็นเรื่องจริงแต่คนที่จะฝึกปฏิบัติเนี่ยเขาก็ต้องสั่งสมมาไม่น้อยนะคะแต่ช่วงเนี้ยเนเองก็เริ่มที่จะเข้ามาศึกษาเรื่องพวกเนี้ยควบคู่ไปกับการศึกษาเรื่องในระบบของกายภาพก็คือการใช้สารสกัดซึ่งสารสกัดเนี่ยข้อแตกต่างระหว่างที่เรากินแบบธรรมดาเนาะอย่างการกินแบบธรรมดาสมมุติว่าเราต้องกินน้ำผักปั่น3แก้ว5แก้ว2กิโลอย่างเงี้ยเรากินผงแค่1ช้อนชาได้2กิโลเลยอย่างเงี้ยอันนี้มันคือความแตกต่างซึ่งเราต้องมีชั้นเชิงรู้มันทุกเรื่องเลยนะทุกคนเราต้องรู้ว่าโอเคถ้าสมมุติว่าเรารัดสั้นได้แล้วก็ใช้ผงหรือว่าการทาน NRF2 1แคปซูลมันเท่ากับลิตรมันเท่ากับวิตามินซีแบบเกรดออร์แกนิก120แคปซูลเกรดแบบเดิมธรรมชาตินะซึ่งเราไปกินวิตามินซี120แคปซูลตับเราก็พังใช่ไหมคะแต่เรากิน NRF2 1แคปซูลเท่ากับมีประสิทธิภาพในการจัดการต้านอนุมูลอิสระเท่ากับเรากินวิตามินซี120แคปซูลอันนี้เราต้องเข้าใจในส่วนของที่เรากินให้เขาเรียกว่าให้ถ่องแท้ให้รอบด้านเนาะเราจะได้รู้เขารู้เราเราจะต้องรู้ว่าเฮ้ยเรากินตัวนี้ไปเพื่ออะไรแต่ถ้าเราไม่กินเพราะเราไม่มีตังค์เราก็ต้องรู้ว่าเราจะปฏิบัติตัวแบบไหนเราถึงจะหายจากโรคซึ่งเนี่ยผ่านการปฏิบัติแบบ0บาทนะทุกคน0บาทคือการใช้ธรรมชาติในตัวเราเนี่ยรักษาตัวเองแต่ในเนี้ยการใช้ธรรมชาติทุกคนเคยได้ยินคำว่าน้ำเขาเรียกอะไรนะชื่อน้ำอะไรนะน้ำเนี่ยจำชื่อไม่ได้มันเป็นภาษาอังกฤษเนาะแต่มันก็คือพิษอ่อนๆน่ะพิษอ่อนๆซึ่งเป็นน้ำจากตัวเรานี่แหละจริงๆตอนนี้เขามีงานวิจัยเยอะมากเลยนะที่การเอาน้ำจากพิษอ่อนๆมากินเนาะซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ทดลองทุกสูตรแต่ทีเนี้ยทุกสูตรที่เราทดลองเนี่ยมันจะต้องมีเงื่อนไขเนาะต้องมีปัจจัยอย่างสมมุติว่าเราใช้พิษในร่างกายพิษอ่อนๆจากตัวเราดื่มกินเข้าไปแต่ปัจจัยก็คือว่าเราต้องไปงดสิ่งที่เป็นพิษอะทุกคนเราไม่สามารถจะใช้ชีวิตกินก๋วยเตี๋ยวกินอาหารตามสั่งหรือจะไปเข้าร้านสะดวกซื้อหรือจะไปเดินห้างเงี้ยมันก็ไม่ได้นะเราต้องรู้ด้วยว่าเอ้ยปัจจัยที่เราจะอยู่ได้เนี่ยเราก็ต้องกินแต่ของเดิมที่มันไม่ไปลดภูมิต้านทานแต่ถ้าวันนี้บาลานซ์หรือว่าสมดุลของเราเนี่ยยังเสียสมดุลเนาะคนที่ป่วยเนี่ยนี่ไม่อยากให้ทุกคนมาโปรแกรมจิตว่าเราเสียสมดุลแต่อย่างน้อยให้เรารู้มันเหมือนกับการรู้ทุกข์อะทุกคนรู้ทุกข์ไม่ได้เพื่อไปเป็นทุกข์รู้เรื่องมะเร็งเพื่อไม่ได้เป็นมะเร็งรู้เพื่อที่จะมีชั้นเชิงและไม่ต้องไปเป็นค่ะและเราต้องอยู่เหนือโรคอยู่เหนือทุกข์อะเพราะเราต้องรู้เนาะยกตัวอย่างเช่นเรารู้ร่างกายเรารู้ความบกพร่องอะถ้าเรารู้ว่าเราเป็นสิ่งนี้มันบกพร่องมาตั้งแต่จริงๆแล้วกว่าที่เราจะเป็นร่างกายได้นะทุกคนมันเกิดมาจากควอนตัมเนาะแต่ควอนตัมตรงนั้นน่ะมันเป็นองค์ความรู้ที่ส่วนใหญ่ยังเข้าไม่ถึงนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาสามารถที่จะเข้าถึงได้ก็ด้วยการเอากล้องจุลทรรศน์เนี่ยไปส่องในเซลล์นะคะและแต่ละเซลล์เนี่ยเขาก็มีเมมเบรนคือเซลล์เนี่ยมีสมองเป็นของตัวเองทุกคนและแต่ละเซลล์กลายรวมมาเป็นเนื้อเยื่อเนาะแต่ละเนื้อเยื่อกลายมาเป็นอวัยวะซึ่งในร่างกายของเราเนี่ยเต็มไปด้วยเซลล์เพราะฉะนั้นเนี่ยจึงแนะนำทุกคนว่าเราเนี่ยควรจะพูดคุยกับเซลล์โปรแกรมเซลล์ของเราสั่งเซลล์ให้เป็นเซลล์เด็กเซลล์แข็งแรงเซลล์ใสเซลล์ใหม่ต้องสั่งเซลล์ทุกวันเนาะเราต้องโปรแกรมเข้าไปและไม่ร่างกายไม่ได้มีแต่เซลล์นะมีจุลินทรีย์เนาะตัวดีตัวไม่ดี
นอกจากจุลินทรีย์แล้วก็ยังมีระบบค่ะทุกคนระบบอวัยวะต่อมไร้ท่อต่อมมีท่อระบบหลอดเลือดท่อเลือดอย่างเงี้ยเพื่อให้เซลล์เพื่อให้เม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเดินทางเกล็ดเลือดเนี้ยไหลน้ำเลือดเนี้ยคือเราต้องเข้าใจเนี่ยเวลาเรานั่งสมาธินะทุกคนการนั่งสมาธิเพื่อรักษาตัวเราเนี่ยเราจะต้องนั่งแล้วก็พิจารณาภายในร่างกายเนาะแล้วเราจะได้เข้าใจว่าเราเจ็บป่วยมาจากอะไรนะคะพอดีมีอยู่ท่านนึงเข้ามาคุณสายคุณสายใจไหมพอดีเดี๋ยวนี้จะพูดเรื่องนี้ให้ทุกคนฟังนะเดี๋ยวขอพูดเรื่องของลูกชายให้จบก่อนตอนนี้ลูกชายนี้นะหลังจากที่รักษาด้วยเคมีตอนนี้ไม่เอาเคมีแล้วนะคะเลิกใช้เคมีแต่ประเด็นก็คือว่าทุกคนมีลูกมีหลานเนาะเชื่อว่าเราก็รักลูกของเรานะลูกนี้เนี่ยมีความบกพร่องก็คือว่าเขาเป็นพาหะเขาจะเลือดน้อยเขาจะเวียนหัวทั้งที่กินเยอะก็ยังเวียนหัวแต่ทีเนี้ยเด็กอ่ะเขาไม่เหมือนเราเนื่องจากเขายังอายุน้อยทุกคนที่อายุน้อยเนี่ยทุกคนจะไม่มานั่งคิดว่าทำไมจะต้องมาออกแบบการกินนะทำไมจะต้องมาระวังการกินทุกคนก็อยากที่จะกินอย่างมีความสุขมันไม่ผิดในการมีความสุขนะแต่มันต้องมีความสุขด้วยการมีสตินะด้วยการมีสติถ้าทุกคนอยากจะกินแต่ทุกคนต้องรู้ว่าร่างกายของเราเนี่ยมันมีระบบสมดุลอยู่ถ้าวันนี้เรากินแล้วเสียสมดุลเนาะอย่างวันนี้กินอาหารที่มีค่า AEG คือค่าสารแก่มากๆสมมติวันนี้ลูกเราไปกินพิซซ่าไปกิน KFC เนี่ยเราจะทำยังไงกับลูกของเราซึ่งเนี่ยโชคดีมากเลยค่ะเนได้เบต้ากลูแคนเนาะได้ฮอร์ทอนได้ NRF2 NRF1 เนี่ยใส่ให้ลูกทุกวันเลยนะคะแล้วเด็กกันเนาะเขาจะมีปัญหาสิวทุกคนวันนี้เนี่ยจะพูดเรื่องสิวนะแล้วเดี๋ยวจะพูดเรื่องฝ้าด้วยทุกเรื่องสิวเรื่องฝ้าเรื่องมะเร็งเรื่องเบาหวานเรื่องความดันเรื่องโรคอะไรต่างๆเรื่องเดียวกันค่ะคำว่าเรื่องเดียวกันก็คือว่าเมื่อเราเป็นโรคสิ่งที่ก่อโรคคือพิษค่ะเมื่อเราไม่ยอมหยุดพิษไม่ยอมระบายพิษและเรายังคงมีพิษอยู่ทุกวันพิษที่มันสะสมเป็นสนิมอยู่ที่ตับเนาะเราจะรู้ได้ยังไงว่าสนิมมันอยู่ที่ตับถ้าทุกคนเคยไปเรียนรู้เกี่ยวกับสูตรการดีท็อกซ์ตับนะทุกคนจะรู้เลยว่าอาจจะไปกินแบบสูตรน้ำใช้น้ำอะไรนะน้ำมันมะกอกเนี้ยเพื่อที่จะดีท็อกซ์ตับหรือสูตรไหนก็ตามทีทุกครั้งที่เรากินสูตรดีท็อกซ์สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะทรมานมากขึ้นกว่าเดิมเพราะอะไรเพราะว่าพิษที่มันสะสมอยู่ในตับมาเป็นเวลาเนิ่นนานคือโดยปกตินะทุกคนพิษใหม่ๆเนี่ยไม่อันตรายนะคะแต่พิษที่สะสมเอาไว้นานๆๆเนี่ยมันอันตรายค่ะมันอันตรายกับร่างกายจำเป็นจะต้องรีบขับออกอย่างรวดเร็วเนาะซึ่งการขับออกอย่างรวดเร็วเนี่ยมันจะส่งผลให้เวลาสมมติเขาเรียกว่าการซ่านพิษเนี่ยก็เกิดภูมิก็เกิดคันเกิดแพ้บางคนบวมตุยบวมอืดขึ้นมาเลยอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราไม่เข้าใจระบบเนี้ยเราก็จะตกใจแล้วเราก็จะไปกินยากดมันต่อไปแต่จริงมันคือการกระทุ้งออกมาโชว์ให้เห็นซึ่งสมัยก่อนเนี่ยอาจจะฮาร์ดคอร์นิดนึงแต่สมัยเนี้ยทุกคนมีตัวช่วยที่เนบอกว่าเมื่อมีการเอาพิษออกมาจากข้างนอกเราก็มีตัวซับพิษนะตัวซับพิษอย่างตัวเนี่ยเวลารู้สึกปวดก็จะทานเบต้ากลูแคนปวดหัวทานเบต้ากลูแคนนะมึนหัวก็ทานเบต้ากลูแคนเดี๋ยวทุกคนก็จะงงเอ๊ะเบต้ากลูแคนแก้ปวดหัวได้ด้วยเหรอเบต้ากลูแคนเนี่ยเขาเป็นเหมือนกับครอบจักรวาลน่ะทุกคนเป็นวัคซีนจากธรรมชาติแล้ว NRF2 เนี่ยก็ซับพิษด้วยแล้วคุณเนกกินไหมจริงๆเนกกินทุกตัวแต่ว่าสำหรับทุกท่านที่จะกินตัวไหนเนี่ยคือถ้ามีงบประมาณมันกินได้ทุกตัวแหละแต่ทีเนี้ยเราก็ต้องดูออกแบบงบประมาณของเราเนาะเราต้องรู้แต่เราต้องขอให้เรารู้ว่าไอสารสกัดตัวไหนมันเป็นแบบไหนมันเป็นยังไงมันมีคุณสมบัติอย่างไรนะคะแต่ว่าตัวเบต้ากลูแคนเนี่ยนักวิทยาศาสตร์หรือว่านักวิจัยในระดับโลกเนี่ยเขาก็ต่างรู้กันเนาะว่ามันเป็นสารอาหารที่ดีมากสำหรับร่างกายของมนุษย์ในศตวรรษที่21เป็นต้นไปที่เราเต็มไปด้วยสารพิษสารเคมีเนาะเหมือนลูกชายเนี่ยที่เขาเป็นภูมิแพ้คันผื่นผ้าอ้อมมาเพราะว่าหลังจากที่เขากินนมแม่แล้วเขาก็กินนมวัวซึ่งนมวัวเนี่ยถ้าเราศึกษาให้ดีนะคะนมวัวสำหรับคนเอเชียจะมีคุณหมออยู่ท่านนึงท่านก็วิจัยนมวัวกับคนเอเชียว่าคนเอเชียเนี่ยไม่สามารถย่อยนมวัวได้ก็จะเกิดภูมิแพ้อาหารแฝงก็จะลำไส้บวมกินแล้วก็จะอาหารไม่ย่อยอ้วนเด็กบางคนก็จะเป็นผื่นเป็นคันแบบนี้เนาะซึ่งภาวะภูมิแพ้อาหารแฝงนะทุกคนมันคือการรบกวนร่างกายไปเรื่อยๆทุกวันมันเหมือนกับ
ภูมิที่ถูกรบกวนทุกวันเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเหมือนสมมุติว่าบางคนชอบใส่สร้อยนิกเกิลเนาะสร้อยที่ไม่ได้เป็นของจริงไม่ได้จากทองแท้ทองเต็มๆอะค่ะเขาก็จะผสมนิกเกิลเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็ไม่ให้มันดำอย่างเงี้ยแล้วคนก็จะระคายเคืองเนาะไอ้พวกนิกเกิลพวกนี้สมมติเรากินอาหารที่เป็นก๋วยเตี๋ยวที่เขาเป็นหม้อต้มหม้อก๋วยเตี๋ยวที่มีการออกกันแบบเนี้ยอันนั้นมันจะมีสารนิกเกิลทุกคนสารตะกั่วไหลออกมาเนาะถ้าปกติได้รับแล้วเราไม่ได้เครียดไม่ได้เอาพิษเพิ่มมันก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าเรารับอยู่ตลอดเวลาทุกวันทุกวันร่วมกับสมมุติเราไปอุดฟันเนาะคืออันนี้ในกำลังชี้ให้ทุกคนเห็นว่าในศตวรรษที่21ทำไมเราต้องทานเบต้ากลูแคนเพราะว่าเราเต็มไปด้วยสารพิษสารเคมีรายล้อมรอบตัวเราไปหมดเลยค่ะเราไปอุดฟันเราไปวัดไข้เราไปวัดปลอดมีแต่สารเราไปเอ็กซเรย์แบบนี้เนาะอันนี้คือเหตุผลหนึ่งที่เนทไม่ไปโรงพยาบาล นะแล้วเนทก็จะใช้ชีวิตด้วยการดูแลสุขภาพตัวเองอยู่ที่บ้านเนาะคือถ้าไม่จำเป็นเนี่ยเนทก็จะไม่ไปทำอะไรพวกนี้พอเรารู้แล้วว่าอ๋อที่ผ่านมาเนี่ยเรารับสารเคมีเยอะแยะมากมายเลยเนาะตั้งแต่เราอุดฟันตั้งแต่เราไปวัดไข้ตั้งแต่เราไปเอ็กซเรย์ไปฉายแสงไปอะไรก็ตามทีที่มันเกี่ยวกับไอกระบวนการพวกนี้การฉีดอะไรเข้าสู่ร่างกายเนี่ยมันคือสิ่งที่แปลกปลอมสำหรับร่างกายหมดเลยค่ะแต่ทีเนี้ยอย่างที่เราทราบนะว่าจริงร่างกายเก่งมากเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่สามารถอัปเกรดตัวเองได้แต่การจะอัปเกรดตัวเองได้เนี่ยมันก็ต้องอาศัยปัจจัยนะอันดับแรกก็คือเราต้องรู้ว่าอะไรคือพิษแล้วเราต้องหยุดพิษอะไรคือการระบายพิษการระบายพิษที่ดีที่สุดก็คือการรีเซ็ตจิตใจเราการทำสมาธิจนถึงแบบเรียกว่าเรารู้สึกเป็นเขาเรียกว่าอะไรเดียเป็นเหมือนกับสภาวะที่เรารู้สึกโล่งโปร่งเบาสบายอันนั้นนะคือจุดที่ระบายพิษดีที่สุดถ้าสมมติเราสามารถทำแบบนั้นได้และในระหว่างวันเนาะเราไม่ฉกฉวยอารมณ์พิษเข้ามาอย่างเงี้ยมันจะไม่ทำให้เชื้อโรคหรือว่าสารพิษสารเคมีเนี่ยเข้ามาวุ่นวายกับเราได้แต่ทีเนี้ยในยุคปัจจุบันน่ะคนทำแบบนั้นกันไม่ได้ง่ายเนาะด้วยเขาเรียกว่าความเร่งจากวิถีการดำเนินชีวิตรวมถึงสื่อที่สาดเข้ามามีแต่เรื่องสงครามเรื่องฆ่าการเรื่องคนนู้นตายเรื่องคนนี้ตายมันเต็มไปด้วยข้อมูลที่แบบพร้อมที่จะทำให้เป็นคลื่นที่รวนอยู่ตลอดเวลาค่ะซึ่งการที่เราจะทำให้คลื่นของเราเนี่ยไม่รวนเนาะเพื่อเราจะรีเซ็ตร่างกายเราได้ก็คือการกลับมานั่งสมาธิแต่ทีเนี้ยบางคนไม่มีเวลานั่งสมาธิก็ต้องมีเวลาทานสารสกัดเบต้ากูแคน1กระปุก60แคปซูล 1,300 นะคะถ้าเป็น30แคปซูลแบบขนาดทดลองเนี่ย690ซึ่งที่ร้านนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะขายได้แต่กระปุก60แคปซูลเพราะอะไรรู้ไหมทุกคนเพราะทุกคนที่เป็นแฟนคลับที่ติดตามและที่ซื้อที่ร้านนี้เนี่ยจะขายดีมากทุกคนเพราะอะไรเพราะส่วนใหญ่ที่เข้ามาชมเนี่ยจะเป็นคนที่ต้องการมีเป้าหมายมีสุขภาพดีนะการที่เราจะมีสุขภาพดีนะทุกคนเป็นสิ่งที่เราจะต้องใช้วิจารณญาณเนาะแล้วเป็นสิ่งที่เราต้องตั้งเจตจำนงค่ะแล้วมันเป็นเรื่องที่ถาวรไม่ใช่เรื่องชั่วคราวเพราะฉะนั้นใครที่มาตามเนี่ยคือเรื่องที่ทำแบบถาวรเราไม่ได้ฉับฉวยนะการทำอะไรแบบฉับฉวยคือการแก้อาการสมมติวันนี้เราเป็นฝ้าเราก็ไปหาอะไรมาทาแต่ถ้าเราทำแบบเนี้ยข้างในมันยังไม่ถูกแก้ไขอะค่ะถ้าข้างในถูกแก้ไขเนี่ยเราจะดีขึ้นอย่างถาวรคุณลีบอกว่าทานอยู่ค่ะต้องทานตลอดไหมคะการที่เราจะทานอะไรตลอดหรือไม่ตลอดมันขึ้นอยู่กับเป้าหมายของเรานะคะถ้าเราต้องการที่จะ activate เม็ดเลือดขาวให้แข็งแรงสดชื่นสดใสอยู่ตลอดเวลามันคล้ายกับการดื่มน้ำค่ะเราต้องดื่มตลอดเวลาไหมเราถ้าเราจะดื่มน้ำตลอดเวลาเราก็สามารถทานเบต้ากลูแคนได้ตลอดชีวิตไม่ได้มีผลเสียต่อตับต่อไตเลยนะคะแต่จะมีผลดีเมื่อเราอายุมากขึ้นมากขึ้นเราได้เสิร์ฟสารอาหารให้กับร่างกายเราได้เป็นการตอบแทนเนาะตอบแทนเซลล์ทุกๆเซลล์ของเราตอบแทนระบบอวัยวะของเราที่เราได้ใช้เขานะสำหรับเนี่ยเนทานตลอดเวลาอยู่แล้วเนไม่หยุดทานเนาะนอกเสียจากว่าเดี๋ยวเล่าเรื่องนี้ให้ฟังขอแวะหน่อยนอกเสียจากว่าเนจะบอกแบบนี้นะทุกคนการที่เราทานสารสกัดเนี่ยมันเป็นการช่วยเหลือกายภาพเนาะแต่ทุกคนต้องไม่ลืมตัวจริงของเราเนี่ยจะบอกทุกคนเสมอว่าอย่าลืมตัวจริงของเราไม่ใช่ตัวกายแต่ตอนนี้เรามาอยู่ในภพนี้เรามีตัวกายอยู่เราก็ต้องช่วยเหลือกายเนี่ยมันต้องกินธาตุเนาะธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุดินก็คือสารสกัดสารอาหารเนี่ยก็ธาตุเนี่ยกินเข้าไปแต่ว่าตัวจริงของเรามันคือตัวควอนตัมฟิสิกส์หรือว่าตัวพลังงานเนาะ
เราก็ต้องมีการพัฒนาด้วยนะทุกคนพัฒนาภูมิจิตภูมิใจของเราภูมิธรรมของเราพัฒนาใจของเราพอเราพัฒนาใจแล้วเราไปอยู่กับใจเราบ่อยๆซึ่งการที่คนจะมีใจที่ดีใจที่สงบได้ง่ายก็คือมีร่างกายที่เบากายสบายโล่งใช่ไหมแต่ถ้าร่างกายเราแบบโอ้โหยังหนักหนาสาหัสสากรรจ์มันก็ลำบากนะทุกคนซึ่งอันนี้เนพูดได้ดีมากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ากว่าที่เนจะมีร่างกายที่ดีเนเป็นคนที่มีร่างกายที่เจ็บปวดทุกวันเลยเนาะแต่ว่าความโชคดีของเนก็คือว่าเราก็เอาด้านที่เจ็บปวดเนี่ยมาเป็นด้านที่ปฏิบัติกรรมฐานไปเลยอ่ะเราก็เลยรู้ว่าอ๋อมันแยกกันได้ไอ้ปวดก็ปวดมันไม่ใช่เราอะไรแบบเนี้ยเนาะแต่เพื่อความที่เราคือคนเราเนี่ยนะเนจะบอกให้ความตายเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าน่ากลัวอะไรเนาะแต่ความน่ากลัวของความตายคืออยู่แล้วไม่ตายแล้วป่วยอ่ะทุกคนแล้วนอนติดเตียงอ่ะแล้วทำอะไรไม่ได้อ่ะอันนี้น่ากลัวกว่าความตายนะเพราะจริงความตายมันก็แค่เราใส่เสื้อตัวนี้แล้วเราเปลี่ยนเสื้อใหม่คำว่าเปลี่ยนเสื้อใหม่ก็คือไปอยู่ในร่างใหม่เนาะแต่ถ้าร่างนี้มันพังอ่ะทุกคนร่างนี้มันพังแต่เรายังไม่หมดอายุอ่ะเรายังต้องอยู่บ้านพังแบบเนี้ยแล้วเราจะอยู่ไปทำไมเนาะเนเชื่อว่าคงไม่มีใครอยากอยู่บ้านที่มีปัญหานะคะเพราะฉะนั้นบ้านหลังนี้คือบ้านที่สำคัญที่สุดในบรรดาสิ่งที่ใครบอกว่ามั่นคงความมั่นคงที่สุดคือสุขภาพแข็งแรงดีเนี่ยคือความมั่นคงนะคะแล้วพอสุขภาพเราแข็งแรงดีมั่นคงเราจะเอาร่างกายไปทำอะไรก็ได้ทุกคนคนที่มีสุขภาพร่างกายดีจะยิ้มแย้มง่ายเนาะแต่คนที่อารมณ์เสียอารมณ์ไม่ดีเนี่ยมันเกิดมาจากฮอร์โมนที่แปรปรวนเนาะพอเราอายุมากขึ้นปัญหาของผู้หญิงหรือผู้ชายที่อายุมากขึ้นคือฮอร์โมนลดลงซึ่งฮอร์โมนจะลดลงก็มาจากการขาดสารอาหารค่ะสารอาหารที่เนสเสิร์ฟให้ทุกคนทานนะไม่ว่าจะเป็นเบต้ากูแคนเบต้ากูแคนเนี่ยเป็นวัคซีนธรรมชาติที่เนประกาศแล้วว่าเนจะไม่ฉีดวัคซีนจริงๆเนมีวัคซีนในตัวเองแล้วแต่พอมาได้เจอเบต้ากูแคนนี่แบบดีตรงที่ว่านอกจากเป็นวัคซีนแล้วก็ยังช่วยสนับสนุนในเรื่องของทำให้เม็ดเลือดขาวแข็งแรงแล้วยังช่วยสนับสนุนในเรื่องของไขกระดูกด้วยนะเวลาเราอายุเยอะถ้าเราไม่เสิร์ฟสารอาหารไขกระดูกเราฝ่ออย่างเงี้ยเนาะเราก็แก่เร็วทุกคนแล้วคนทานเบต้ากูแคนถึงผมจะดำนะผิวพรรณก็จะดีด้วยช่วยเรื่องนี้ช่วยหมดเลยเลือดซีดหน่อยช่วยได้ค่ะอาการเลือดซีดเลือดจางนะทานต่อเนื่องคนที่ตอนนี้เนี่ยมีหลายเคสนะคะที่เขาทานเบต้ากูแคนแล้วเขาไปตรวจค่าเลือดดีขึ้นแล้วคนที่เขาเป็น อยู่ในกลุ่มมะเร็งพวกนี้เนาะเขาจะส่งข้อมูลมาให้เนตลอดว่าสุขภาพเขาดีขึ้นซึ่งเบต้ากูแคนเนี่ยนะคะไม่ใช่สำหรับคนเป็นมะเร็งอย่างเดียวนะเบต้ากูแคนจริงๆแล้วเหมาะสำหรับทุกคนที่ไม่ต้องการเป็นมะเร็งนะเหมาะสำหรับทุกคนที่ไม่ต้องการที่จะแก่แล้วก็เสื่อมแล้วก็เป็นโรคค่ะทุกคนสามารถทานได้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นโรคหรือไม่เป็นโรคทานเพื่อป้องกันเนาะอย่างเด็กที่เกิดมาเด็กพวกเด็กเนี่ยบางทีเขาก็ไม่รู้เนาะว่าเขาแพ้อะไรมันมีหลายคนมากเลยนะที่ยังอยู่ในเขาเรียกว่าวงอยู่ในวงจรที่แบบป่วยก็ไปหาหมอป่วยก็ไปหาหมอแต่ก่อนเนี่ยมีความเชื่อที่ผิดว่าการไปหาหมอบ่อยๆดีเนาะแต่ตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนความคิดใหม่แล้วนะคะที่บ้านไม่ได้ไปหาหมอกันแล้วเลิกไปหาหมอแล้วเพราะว่าเรารู้แล้วว่าหมอที่ดีที่สุดก็คือยีนและภูมิคุ้มกันของร่างกายของเรานะคะเมื่อยีนเราแข็งแรงภูมิคุ้มกันเราแข็งแรงนะทุกคนร่างกายเราเนี่ยจะมีระบบอัปเกรดตัวเองค่ะที่เขาอัปเกรดตัวเองได้เพราะต้นทุนของเขาไม่ตกต่ำลงไปเนาะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเนี่ยใส่สารอาหารสามารถสั่งได้ที่ทักในอินบ็อกซ์หรือว่าเบอร์โทรก็ได้นะคะเดี๋ยวนี้ให้เบอร์โทรไป080นะ080103340303080103340 เบอร์นี้สามารถที่จะโทรได้แล้วก็แอดไลน์ได้จริงๆแล้วเวลาขายของเนี่ยเขาจะไม่ให้เบอร์โทรกันนะทุกคนแต่ที่เนให้เบอร์โทรเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าแฟนคลับเนี่ยบางท่านก็80 90แต่เวลาโทรมาเสียงแจ๋วมากเลยนะคะบางคนเสียงเหมือนอายุ40อะไรอย่างงี้นะแต่บางท่านก็80 90แล้วยังมีสุขภาพที่ดีทำให้เนได้รู้ว่าการมีสุขภาพที่ดีเนี่ยไม่ได้เลือกอายุนะอายุ80 90 95ก็มีสุขภาพที่ดีบางคนแข็งแรงกว่าเด็กอายุ30อีกเพราะฉะนั้นสุขภาพที่ดีมันอยู่ข้างในเซลล์ค่ะมันอยู่ในเซลล์เรานะมันไม่ได้อยู่แต่ที่เราไปทำภายนอกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราไม่ควรพลาดก็คือเราอย่าตัดสินด้วยตาที่เรามองเห็นนะคะเราต้องเขาเรียกว่า
วัดจากตับข้างในของเราค่ะคุณลีบอกทานวันละ2เม็ดเช้าพอไหมคะคืออย่างนี้นะคะการทานพอไม่พอเนี่ยเราดูที่ร่างกายของเราเนาะร่างกายสมมุติว่าเราทานเท่านี้เราก็รู้สึกดีแล้ว2แคปซูลก็ดีแล้วเราก็ดีเราก็พอได้แต่จริงข้อแนะนำเนี่ยเขาจะให้ทานสำหรับคนที่ไม่ได้บกพร่องอะไรอย่างน้อยวันละ2แคปซูลช่วงท้องว่างเนี่ยจะมีประสิทธิภาพดีดูดซึมดีเนาะแต่สำหรับในคนที่บกพร่องความบกพร่องเนี่ยให้เรานึกถึงเนาะสมมุติว่าเวลาหมอเขาให้ยาแบบเนี้ยคนที่บกพร่องเขาก็ต้องให้ตามโดสรักษาใช่ไหมคะการใช้สารสกัดก็เหมือนกันมันจะมีโดสรักษาซึ่งอย่างตัวเนสเนี่ยเวลาที่เนสรู้สึกไม่โอเคกับร่างกายเนสก็จะเพิ่มโดสแต่ยืนพื้นตื่นเช้ามาเนสจะ5แคปซูลอยู่แล้วเพราะคือเนสจะเป็นคนที่ทำอะไรแบบตรงเวลาเนาะสมมติว่าตื่นเช้ามาปุ๊บ6โมงครึ่งท้องว่างเนสก็จะกินเบต้ากูแคร์เลย5แคปซูลแล้วก็นั่งสมาธิออกกำลังกายของเนสไปนู่นนี่นั่นเตรียมทำอาหารเตรียมปรุงอาหารอะไรเงี้ยเนาะขอคุยที่ไลน์นะคะได้เลยค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวไปคุยที่ไลน์ได้เลยค่ะพอปรุงอาหารทำอาหารเสร็จพอกินข้าวเสร็จก็ฮอทอน2แคปซูลเนาะ NRF2 NRF1 เนี่ยเนสจะทานบางทีเนสจะทานอย่างละ4นะทุกคนอาจจะมองว่าอุ๊ยทำไมคุณเนสทานเยอะจังเลยคือที่ทานเยอะเนื่องจากทุกคนเห็นหน้าตาเนี่ยดูเหมือนไม่เป็นอะไรนะเพราะว่าด้วยพลังจิตมันดีไงคะแต่ว่าร่างกายเนี่ยมันมีความมีปัญหามาตั้งแต่ตอนเล็กๆปัญหาเรื่องกระดูกด้วยตอนนั้นปัญหาเรื่องของหลังนะหลังหมอนรองกระดูกหลังทรุดหมอนรองกระดูกคอทรุดอะไรอย่างนี้เนาะแต่ตอนเนี้ยเริ่มดีขึ้นซึ่งเนี่ยจะเป็นคนที่ขาไม่เท่ากันนะทุกคนเพราะว่ามีอุบัติเหตุเนาะแล้วหมอก็จะบอกว่าเนี่ยขาคุณก็ไม่เท่ากันกล้ามเนื้ออ่อนแรงไปข้างนึงแต่ว่าเนกไม่ได้ไปรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาอะไรนะคะเพราะว่าเนกจะบอกร่างกายเสมอซึ่งตอนนี้เนกก็จะใส่ข้อมูลให้กับร่างกายนะเนกโปรแกรมข้อมูลให้แบบเหมือนกับว่าส่งข้อมูลไปยังเซลล์ทุกๆเซลล์เนาะให้เซลล์แข็งแรงแบบนี้ให้เซลล์เป็นเซลล์ที่ยืดหยุ่นเป็นเซลล์ที่แข็งแรงเป็นเซลล์ที่มีคุณภาพบอกเซลล์ทุกวันคุณลีฮุยบอกเป็นเบาหวานอยู่ค่ะเบาหวานเนี่ยเนจะบอกให้นะเดี๋ยวขอพูดเรื่องเบาหวานนิดนึงคนอื่นจะได้ฟังด้วยเนาะคือเบาหวานเนี่ยมันจะมีเบาหวานที่มาจากการที่เราคือเนจะบอกไงดีนะเอางี้หัวใจของเบาหวานนะคะถ้าจะไม่ให้มันเป็นมากขึ้นเนี่ยเราก็พยายามหลีกเลี่ยงไอ้ของที่เป็นของเทียมอะค่ะน้ำมันเทียมพวกเนี้ยพยายามหลีกเลี่ยงนะพวกน้ำมันเทียมของเทียมครีมเทียมเนยเทียมเนาะแต่การกินอย่างอื่นแล้วเราก็ไปงดน้ำตาลงดแป้งแต่การกินอย่างอื่นมันก็กินได้ปกติหัวใจสำคัญของการดูแลสุขภาพนะทุกคนเนี่ยจะบอกให้มันคือความรู้สึกมีความสุขอะนะเราอย่าไปแบบว่าโอ๊ยมีความทุกข์ไอ้หนูกินไม่ได้นี่กินไม่ได้แต่เวลาเรากินนะให้เรารู้นะว่าเอ้ยถ้ามันเป็นของเทียมมากเกินไปหวานมันเค็มจัดไปอย่างเงี้ยมันเริ่มไม่ค่อยดีแล้วเราก็ต้องกินแบบใช้วิจารณญาณเนาะกินแบบเหมือนกับเรารักตัวเราเองอะค่ะแล้วอีกอย่างนึงคนที่เป็นเบาหวานคนที่เป็นไขมันถ้าเป็นไปได้นะถ้าทุกคนมีเป้าหมายที่ไม่ต้องกินยาเนี่ยจะดีมากเลยนะคะค่อยห่างยาไปเพราะว่าอย่างคุณอาสามีเนสเนี่ยอยู่ใกล้มือไงมันก็เลยเซตกันได้เนาะแต่อย่างแม่เนสเนี่ยอยู่ไกลมือแล้วคือเนสจะบอกให้สิ่งที่แก้ไขยากที่สุดคือความเชื่อนะความเชื่ออย่างแม่เนสก็เชื่อว่าจะต้องกินยาเนาะเพราะเขาเชื่อแบบนั้นเนี่ยคะอย่างคุณอาเนี่ยอยู่ใกล้มือไงพออยู่ใกล้มือโดนกอกหูทุกวันเขาก็ต้องเชื่อเนสเขาก็ตัดยาออกหมดเลยไม่กินยาอะไรเลยนะคะอย่างตัวเนสเนี่ยกว่าจะมีความเชื่อที่ตรงเมื่อก่อนเนสก็รู้สึกกังวลกับความดันที่มันสูงขึ้นเนาะเดี๋ยวก็150อยู่อย่างเงี้ย150 160แล้วบางทีก็170แต่พอเนสเข้าใจระบบร่างกายเนี่ยเลยรู้ว่าอ๋อที่ความดันของเรายังสูงอยู่เนี่ยเนื่องจากระบบภายในร่างกายของเราเนี่ยมันยังไม่สมดุลเนาะแต่ทีเนี้ยถ้าเราไม่เข้าใจความดันนะเราก็จะไปแก้ที่ปลายเหตุด้วยการกินยาแต่ไม่ยอมลดต้นตอของมันจริงๆอะค่ะซึ่งปัญหาความดันเบาหวานไขมันมาจากภาวะการอักเสบทุกคนภาวะที่เซลล์อักเสบเนาะภาวะที่ระบบของหลอดเลือดไหลเวียนยังไม่ดีค่ะซึ่งการจะแก้ร่างกายอักเสบได้เราก็ต้องลดอนุมูลอิสระเนาะการลดอนุมูลอิสระก็คือเลือกกินอะวิธีออกแบบง่ายๆที่สุดถ้าเรากินผักต้มผักนึ่งที่ไม่เป็นของทอดซ้ำไม่เป็นไขมันเทียมไม่เป็นไขมันทรานเนาะไม่เป็นแป้งแปรรูปไม่เป็นเส้นไม่เป็นปลากระป๋องไม่เป็นอาหารซองอาหารขยะแบบเนี้ย
คือถ้าเราเข้าใจหลักการนี้แล้วเราอีกอันนึงที่เราต้องเข้าใจก็คือว่าเกณฑ์ของค่าความดันค่าไขมันค่าเบาหวานพวกนี้เกณฑ์ตัวนี้มันไม่ใช่เกณฑ์ที่มาชี้วัดได้ว่าเราจะไม่หายหรือว่าเราจะเป็นหนักขึ้นมันเป็นเกณฑ์เพื่อเหมือนกับบอกให้เรารู้ว่าฉันต้องเข้มข้นในการดูแลสุขภาพนิดนึงนะเอาสมมุติว่าภาวะความดันโลหิตเนี่ยสูงอย่างเงี้ยไม่ใช่เนี่ยต้องไปกินยาลดแต่เนี่ยต้องไปดูว่าเอ้ยปัจจัยอะไรที่ทำให้ความดันโลหิตสูงมันก็มีบางช่วงที่กินกาแฟเนาะอยากกินกาแฟเนี่ยกาแฟก็เป็นปัจจัยให้ความดันโลหิตสูงหรือบางทีก็ไปกินอาหารซองบ้างอยากจะกินเนี้ยคือเราต้องรู้ต้นตอที่แท้จริงแทนการไปแก้ที่ปลายเหตุอะค่ะแต่ถ้าเราเลือกแก้ที่ปลายเหตุไม่มีวันจบทุกคนแต่ถ้าเราเลือกแก้ที่ต้นเหตุพอเราแก้ที่ต้นเหตุเสร็จเดี๋ยวไอ้ความดันที่มัน160 150เดี๋ยวเขาก็จะค่อยๆกลับมาสมดุลของเขาเพราะว่าความดันของโลหิตนะเป็นพลังงานของร่างกายที่เป็นระบบอัตโนมัตินะทุกคนรวมถึงกาแฟดำทานได้นะคะแต่ทานแต่น้อยๆเนาะทานแบบไม่มีน้ำตาลไม่มีครีมเทียมอะไรพวกนี้เดี๋ยวจะบอกแบบนี้นะคะว่าระบบความดันเป็นพลังงานของร่างกายที่เป็นระบบอัตโนมัตินะคะร่างกายจะรู้ว่าร่างกายจะมีความดันที่เท่าไหร่แต่ว่ามันก็ไม่ควรเกินแบบคือจริงเอาจริงๆแล้วนะคำว่าไม่ควรเกินเนี่ยถ้าเราไม่ได้ทำเหตุผิดเพี้ยนน่ะความดันมันไม่มีทางเกินอยู่แล้วเนาะทุกอย่างมันต้องมีเหตุและปัจจัยอะค่ะมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอ้อยู่ๆตื่นเช้ามาความดันเกิดความดันเยอะ180 200หรือบางคนความดันแบบลดลงวูบเนี้ยมันต้องมีปัจจัยการเกิดถ้าปัจจัยการเกิดบางคนนะเลือดออกเลือดออกมากร่างกายก็จะลดความดันของตัวเองอันเนี้ยโอเคเราอาจจะต้องไปหาหมอแต่เนี้ยจะบอกให้ทุกคนรู้ร่างกายของเราเราต้องเป็นคนฟังเสียงร่างกายเราต้องมาคือการที่จะมีวิชาหมอดูแลตัวเองนะเราไม่ต้องไปสนใจคนอื่นเยอะเราต้องกลับมาฟังเสียงร่างกายของเราซึ่งระบบอัตโนมัติอย่างที่เนยบอกความดันคือระบบอัตโนมัตินึกถึงเวลาเราไปหาหมอเราเจอหมอเขาเรียกว่าคนที่มีภาวะตกใจเวลาเจอหมอความดันก็จะขึ้นบางคนขึ้นไป170 180แต่ทำไมมันลงได้เราก็ต้องเข้าใจว่าอ๋อมันเป็นระบบอัตโนมัติเช่นเดียวกับเวลาเราตื่นเต้นหัวใจเต้นตึกตื่นเต้นกลัวผีสมมติไปอยู่ในป่าคนเดียวอย่างเงี้ยหัวใจก็จะเต้นแรงความดันก็ขึ้นอันนี้คือระบบอัตโนมัติเช่นเดียวกับคอเลสเตอรอลก็เหมือนกันทุกคนไขมันเนี่ยคือระบบอัตโนมัติที่ร่างกายสร้างขึ้นนะคอเลสเตอรอลเนี่ยร่างกาย 80% ร่างกายสร้างขึ้นจากเหตุและปัจจัยภายในร่างกายคุณยายถามว่าอาหารเสริมตัวไหนช่วยลดความดันลดไขมันจริงๆในร้านก็จะมีฮอทอนโคเอนไซม์คิวเทนเนี่ยช่วยลดความดันลดไขมันนะคะรวมถึง NRF2 NRF1 อันเนี้ยลดอย่างชัดเจน3ตัวนี้นะลดอย่างชัดเจนจริงเกลือดำก็ลดแต่เนจะบอกแบบนี้นะการจะกินสารสกัดเนี่ยเนไม่อยากให้ไปเอาใจไปฝากไว้ที่สารสกัด 100% นะสารสกัดเนี่ยเรากินเนาะแต่ว่าเราควรพึ่งตัวเองอะค่ะเราควรจะแก้ไขที่ตัวเราเองเราควรจะต้องมานั่งพิจารณาตัวเรานะว่าแต่ละวันเนี่ยเรากินอะไรเข้าไปนะมันถึงความดันไม่ลดสักทีไขมันไม่ลดสักทีเราต้องมาพิจารณาที่ตัวเราเองก่อนอันนี้อยากฝากทุกคนมากเลยนะเวลาเราแก้ปัญหาเราอย่าเพิ่งไปฝากความหวังไว้กับต้องอาหารเสริมตัวนี้ฉันกินอาหารเสริมตัวนี้หายแน่นอนเรามาดูตัวเองก่อนค่ะเรามาพิจารณาตัวเองนะเพราะสิ่งนี้มันคือสิ่งที่เราควบคุมได้แล้วเราจะถ้าเราแก้ไขตัวเราเองได้นะแล้วเราสร้างวินัยนะอย่างกรณีของตัวความดันเนาะความดันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จะบอกว่าเป็นเรื่องอะไรดีล่ะเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องความเชื่อนะคะถ้าวันนี้เรายังมีความเชื่อในการเอาเกณฑ์ของระบบความดันเนี่ยมาเป็นกฎในการที่เราจะดูแลสุขภาพถ้าเราเชื่อแบบนั้นนะเราก็จะต้องอยู่ตามกฎที่ต้องใช้ยาเนาะแต่ถ้าเราเชื่อตามกฎของร่างกายซึ่งกฎของร่างกายเนี่ยจะมีความดันเป็นอัตโนมัติของเขาแล้วเกณฑ์ที่หมอเอามาวัดเนี่ยนะเนี่ยจะบอกให้จริงๆแล้วเราให้เรานึกถึงหลักความเป็นจริงเนาะว่าเด็กที่มีหลอดเลือดที่ยืดหยุ่นดีๆค่ะลูกเราเนี่ยอายุ20เนาะแล้วเราอย่างนี้อายุ47ลูกนี้อายุ25นี้อายุ47ให้2คนนี้ความดันเท่ากันถามว่ามันเป็นไปได้ไหมคะเพราะว่า
ลอดเลือดความเสื่อมสภาพมันก็ไม่เท่ากันเนาะเออเนี้ยเราต้องค่อยๆทบทวนนะเนี่ยกำลังจะหมายความว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นคนที่อายุมันมีงานวิจัยของที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะเขาวิจัยพบว่าผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปแล้วมีความดัน160 180กับมีการเสียชีวิตน้อยกว่าผู้สูงอายุที่มีความดันที่130 140และในงานวิจัยระบุว่าพวกที่มีความดัน160 180เนี่ยไม่ได้กินยาค่ะไม่ได้กินยาลดความดันแล้วก็ไม่ได้งดอาหารด้วยแต่กินอาหารใช้ชีวิตมีความสุขปกติสุขเลยเออเพราะฉะนั้นเอาจริงเนาะความเครียดนะการใช้เคมีนะคะแล้วการที่เราไม่รู้เรื่องอาหารมันก็จะมีผลทำให้เราเนี่ยจะต้องอยู่ในกฎเกณฑ์นะคะแต่วันนี้ถ้าเรามีความสุขแล้วเราก็รู้หลักว่าเราต้องรู้หลักให้จริงนะคำว่ารู้หลักการของอาหารเนี่ยเหมือนกับรู้หลักการของการที่เราจะดวงดีค่ะการที่เราจะบรรลุธรรมหลักการเดียวกันเลยเราจะบรรลุธรรมได้ถ้าเราไม่มีศีลเนี่ยเราจะบรรลุยากมากเลยนะคะศีลคือการหยุดหรือว่าละสิ่งที่เป็นอกุศลเนาะความชั่วทั้งปวงเนี่ยเราต้องหยุดเช่นเดียวกันอาหารการกินเนี่ยอะไรที่มันเป็นพิษกับร่างกายของเราเราต้องรู้ค่ะถ้าวันนี้เราไม่รู้เรายังกินน้ำมันที่เป็นไขมันทานแฟตอะน้ำมันที่เทๆเนี่ยคือจริงๆถ้าเราต้องการที่จะดูแลเรื่องไขมันเนาะเรื่องความดันเราควรจะงดการกินน้ำมันนะคะเออถ้าเราต้องการดูแลระดับที่แบบให้เราเห็นผลเนาะกินของนึ่งของต้มของตุ๋นเนี่ยก็กินไปนะคะของเทียมไขมันเทียมพวกนี้เราต้องรู้แล้วแต่ถ้าเราวันนี้ยังไม่รู้เลยว่ากินอะไรไปบ้างแต่ละวันกินอะไรจริงๆเนี่ยจะบอกให้นะการดูแลสุขภาพกับการปฏิบัติธรรมะเป็นเรื่องเดียวกันเลยค่ะเพราะต้องใช้วิจารณญาณพิจารณาการกินนะพระพุทธเจ้าท่านกล่าวถึงในเรื่องของอาหารเป็นหนึ่งอาหารเป็นยาอาหารกินแล้วแบบไหนที่เป็นโทษเป็นภัยเนาะก็ต้องพิจารณาอาหารเนาะเวลากินเราก็ต้องรู้ตัวค่ะว่าเฮ้ยมื้อนี้กินอะไรไปเออถ้าเราเป็นแบบเนี้ยเราจะได้หลายต่อมากเลยนะคะได้สุขภาพดีด้วยได้การมีสติเท่าทันเนาะได้เรียนรู้ด้วยว่าอ๋อแล้วเวลาที่เรากินมันมีหลายเคสมากเลยแต่ก่อนนู้นนะที่เนเป็นที่ปรึกษาโทรมาโอ้แบบว่าปวดท้องมากเลยลมตีถามว่าไปกินอะไรมาเค้นจนได้ความว่าไปกินขนมจีนมาทุกคนบางคนเนี่ยด้วยสภาพของกระเพาะลำไส้ยังไม่ดีพอกินของที่เป็นขนมจีนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะลำไส้ท้องไส้ไม่ดีเพราะฉะนั้นไม่มีหมอคนไหนจะมารู้ดีเท่าตัวเรานะคะเราจะต้องเป็นคนที่ตรวจสอบตัวเองตรวจตราตัวเองค่ะมันเหมือนกับวันนี้เราทำตัวเป็นหมอเนาะให้กับตัวเราเองเราต้องรู้ว่าเอาเช้านี้เธอกินอะไรนะวันนี้เธอกินอะไรเธอดื่มน้ำไปเท่าไหร่แล้วกินอาหารอะไรไปบ้างต้องรู้นะแล้วก็ต้องมีเป้าหมายแห่งการมีสุขภาพที่ดีเนาะอย่างตัวเนเนี่ยเป็นคนที่ชัดเจนมากที่ว่าจะมีสุขภาพดีทุกปียิ่งอายุมากยิ่งสุขภาพดีเนาะแล้วดีทั้งจิตดีทั้งกายด้วยนะถ้าเป็นเรื่องกายเนี่ยเราก็ต้องออกแบบอาหารแล้วก็ต้องรู้เนาะรู้ให้จริงว่าอาหารอะไรทำให้เซลล์อักเสบอาหารอะไรทำให้เซลล์เสื่อมถ้าเราไม่กินอาหารที่เซลล์อักเสบเซลล์เสื่อมถ้าเราไม่กินแล้วเซลล์เรายังคงอักเสบอยู่มันเป็นการค้างเติ่งทุกคนค้างเติ่งจากที่เราสะสมพิษมาค่ะมันเหมือนวันนี้เราเคยทำอะไรความผิดมาเนาะแล้วเราตอนนี้เราไม่ทำและฉันจะปฏิญาณตนว่าจะเลิกทำบาปทำกรรมเนาะพอเราหยุดเขาเรียกว่ามีศีล นะหยุดทำบาปทำกรรมไอ้ของเก่ามันยังมีอยู่ทุกคนมันก็แสดงผลเช่นเดียวกันเวลาที่เรากินอาหารดีๆเนาะแต่เราคิดว่าเนี่ยฉันอุตส่าห์กินดีมาตั้งหลายวันเนี่ยทำไมโลกมันยังไม่ดีขึ้นเลยแต่เราใช้ชีวิตแบบมีพิษมาเป็น 40-50 ปีเนาะแล้วเราก็คิดว่าในช่วงระยะเวลาแค่ 4-5 วันเดือนนึง2เดือนเนี่ยทุกอย่างมันจะต้องดีขึ้นเนจะบอกให้อันนี้ก็เป็นอีกข้อนึงที่หลายๆคนพลาดเนาะพลาดที่จะดีตอนนี้เลยอะเนจะบอกให้นะเวลาที่เราปฏิบัติอาหารหรือปฏิบัติที่จะปฏิบัติทำอะไรเงี้ยหัวใจสำคัญมันคือปัจจุบันขณะค่ะปัจจุบันขณะต้องให้เรารู้ว่าเราทำอะไรอยู่เนาะแล้วต้องให้เรารู้ว่าสิ่งเนี้ยที่ทำเนี่ยถ้าทำซ้ำมันจะต้องดีขึ้นแน่นอนสมมุติว่าเราเป็นคนพูดจาเพราะคนอื่นอาจจะยังไม่เชื่อในตัวเราค่ะ
แต่ถ้าเราทำต่อเนื่องมันจะต้องดีขึ้นแน่นอนคือเราต้องมีความศรัทธาในสิ่งที่เราทำด้วยมันเหมือนกับคนที่จะต้องการปฏิบัติบรรลุในหลุดพ้นแบบนี้เนาะถ้าทางพุทธเขาเรียกว่านิพพานอะไรเงี้ยบางคนตั้งใจว่าจะปฏิบัติแบบนี้ก็ต้องมีความมั่นคงในการรักษาศีลเนาะแล้วก็ต้องเชื่อว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันต้องมีความเชื่อด้วยนะแล้วความเชื่อที่จะเป็นความเชื่อที่เชื่อแบบไม่สงสัยเนี่ยมันมีกระบวนการคือการหาความรู้ที่ถูกตรงที่เป็นสัมมาทิฏฐิความรู้ที่ถูกตรงก็คือการเติมทัศนคติไปหาคนที่เขาปฏิบัติแล้วได้ผลและเราก็ต้องตรวจสอบด้วยการที่ตัวเราก็ต้องลงมือทำอะทุกคนลงมือทำแล้วทำบ่อยๆแล้วทำซ้ำๆแล้วเราจะรู้ว่ามันก็เหมือนเราเป็นหมอเนาะหมอเขายังทดลองเราด้วยอะคนไข้คุณกินยาอันนี้ไปรู้สึกไงบ้างบางทีเรากินแล้วโอ้โหชาไปทั้งตัวเลยอะไม่เป็นไรเปลี่ยนยาเปลี่ยนใหม่หมอเขายังทดลองตัวเราเราก็ต้องทดลองตัวเราทุกคนเราต้องทดลองว่าอะวันนี้นะฉันจะลองกินมะละกอส้มตำใส่มะนาวใส่เกลือดำซิกินกับข้าวกินกับข้าวบาสมาติน้ำตาลน้อยหน่อยเอากินทั้งวันกินทั้งวันกินแล้วเป็นไงบ้างเนี่ยแล้ววันนี้ก็กินแครอททั้งวันกินมันอยู่แค่นี้เป็นไงบ้างเนี่ยใจหวิวหวิวไหมมันน้อยไปไหมเอาโปรตีนน้อยไปเอาฉันชงโปรตีนสาตุกินสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยลองกินแค่นี้สิแต่ส่วนใหญ่คนทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะใจมันติดดิ้นทุกคนใจมันดิ้นอยากจะไปกินของอร่อยเนาะแล้วพอเรากินของอร่อยไปเนี่ยเราก็รู้สึกดีแล้วพอมาอีกวันนึงเราก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมร่างกายไม่ดีอะไรเงี้ยแต่หัวใจสำคัญนี้จะบอกทุกคนแบบนี้นะเนี่ยไม่ได้ห้ามให้ทุกคนมีความสุขหรืออร่อยนะแต่เราต้องอร่อยอยู่ในเขาเรียกว่าอร่อยแบบไม่มีโทษไม่มีภัยนะมันมีของอร่อยที่ไม่มีโทษไม่มีภัยเยอะแยะไปหมดเลยค่ะเราก็ต้องรู้เนาะแต่พอเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องนี่แหละต้องมาโฟกัสที่ตัวเราเองนะแล้วเราแก้ไขตัวเองแล้วเราใช้สารสกัดเป็นเครื่องมือในการช่วยเราค่ะอย่างคุณยายเนี่ยอ่ะคุณยายปรับอาหารก่อนเพราะมีหลายคนมากเลยที่จะมาถามเนี่ยว่าเกลือดำเนี่ยกินเท่าไหร่แล้วมันจะเกลือดำมันมีโซเดียมสูงกินแล้วเดี๋ยวกลัวความดันคือเนะคุยกับลูกชายนะว่าเวลาก่อนที่จะถามว่าเกลือดำเนี่ยกินแล้วโซเดียมสูงเราต้องรู้ตัวเราก่อนนะว่าณปัจจุบันเนี้ยอาหารการกินที่เรากินน่ะเรายังกินอาหารที่เป็นแบบโซเดียมสูงอยู่หรือเปล่าอาหารซองอาหารกระป๋องพิซซ่าเราเข้าร้านสะดวกซื้อเราไปกินอะไรอย่างอื่นมาไหมถ้าลำพังเรากินแต่เกลือดำมะนาวกินข้าวกินอาหารจืดจืดจืดแบบที่เนททำเนาะโอกาสที่ความดันโลหิตจะสูงก็ไม่มีเลยค่ะโซเดียมจะเกินก็ไม่มีเนาะแต่โซเดียมที่มันเกินน่ะเราต้องถามตัวเองว่าณตอนนี้เรากินอะไรอยู่เนาะเราเป็นคนที่ใช้ชีวิตกินแบบไหนอย่างตัวเนี่ยเป็นคนที่ใช้ชีวิตไม่ได้กินอาหารมั่วซั่วนะทุกคนคือเนกินอาหารเนี่ยจะรู้ได้เลยว่าตายเพราะอาหารจานไหนเนาะเพราะเราจะต้องรู้ว่าวันนี้เรากินอะไรเช้านี้กินอะไรกลางวันกินอะไรอย่างปกติตอนเช้าอ่ะเนจะเน้นกินข้าวกลางวันกินข้าวแต่ตอนเย็นถ้าไม่จำเป็นจะไม่กินข้าวแล้วก็จะกินคาร์โบไฮเดรตจากกล้วยนะกินผลไม้ไม่หวานแอปเปิ้ลอย่างเงี้ยกินแครอทอย่างเงี้ยกินมะละกอดิบอย่างเงี้ยตอนเย็นก็ไม่กินแล้วแต่ตอนเช้าก็โอเคก็อาจจะกินข้าวเยอะหน่อยซึ่งเราก็ต้องมีลำดับแล้วก็ต้องมีวิจารณญาณทบทวนว่าวันนี้กินอะไรไปบ้างแล้วก็ตั้งใจพรุ่งนี้จะกินอะไรต้องอยู่แบบรู้เนื้อรู้ตัวทุกคนต้องรู้ว่าเราจะกินอะไรแล้วเรากินอะไรไปแต่ไม่ใช่แบบว่าโอ้หยิบกินนู่นนี่นั่นมั่วไปหมดเลยเนาะแต่อย่างตัวนี้ไม่กินอยู่แล้วไงว่าขนมผนมอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าวันไหนเรากินขนมเราก็จะรู้ว่าอ๋อนี่แหละเป็นสิ่งที่มันนอกเหนือมาจากที่เราโปรแกรมเอาไว้อะไรอย่างงี้เนาะนะคะอ่ะสรุปนะคะว่านี่แหละเวลาที่เราจะดูแลสุขภาพหัวใจสำคัญต้องรู้ตัวเองก่อนว่าเราเนี่ยเป็นคนที่รู้หลักการของอาหารอย่างถ่องแท้หรือยังในหนังสือ150เมนูอาหารบำบัดโรคเนี่ยนะคะเนี่ยจะพูดถึงอาหารที่ไม่กระตุ้นโรคคืออะไรก็คืออาหารที่ไม่ทำให้ฮอร์โมนอินซูลินหลั่งเนาะเหมือนอย่างบางคนกินช็อกโกแลตอย่างเงี้ยจริงๆช็อกโกแลตนะมันดีมากเลยทุกคนโกโก้เนี่ยแต่ที่มันไปกระตุ้นฮอร์โมนอินซูลินคือช็อกโกแลตมันมีน้ำตาลเนาะช็อกโกแลตมันมีไขมันเทียมมันเป็นลดภูมิต้านทานอันนี้คือเราต้องรู้แบบขนาดนี้ทุกคนเวลาเรากินนะหรือกาแฟเงี้ยถ้าเป็นกาแฟดำโอเคเรากินเล็กน้อยไม่เป็นไรเราไม่ได้ไปผสมครีมเทียมไม่ได้ไปผสมน้ำตาลอย่างเงี้ยเนาะเรากินเป็นกระใสกินเพื่อเป็นยามันจะมีการกินเพื่อเป็นยากับกินเพื่ออร่อยเราก็ต้องรู้ตัวเราค่ะอย่างตัวเนสเนี่ยเป็นคนที่
เลือดจางทุกคนก็พยายามไปหาหมอที่ไหนที่ไหนเขาก็บอกว่าให้กินหมูหน่อยนะให้กินตับเติบอะไรเงี้ยเราก็พยายามที่จะกินแต่เรากินเป็นยาแต่กินทุกครั้งเราก็จะกินไม่ค่อยได้ตอนนี้เน็กสรรหาโปรตีนที่เป็นพืชนะตอนนี้กำลังที่จะเดี๋ยวมีโอกาสถ้าทำเสร็จแล้วหมายถึงว่าเขาผลิตเสร็จอะไรเสร็จเดี๋ยวจะเอามาเล่าให้ทุกคนฟังนะเป็นโปรตีนพืชถ้าเรากินโปรตีนถึงภาวะเลือดจางเราก็จะลดลงได้ซึ่งตัวเน็กเนี่ยมีปัญหาเลือดจางมาตั้งแต่เด็กเลยทุกคนแล้วก็เป็นหนักถึงขนาดเลือดมันหายไปจนหมอตกใจอะเนาะยิ่งอันนี้พูดตามตรงเลยนะยิ่งตอนช่วงที่กินมังสวิรัติอะโหเลือดหายมากเลยเลือดจางมากแต่ไม่ได้บอกว่าคืออาจจะเป็นเพราะเราทานโปรตีนน้อยเกินไปก็ได้เนาะหมายถึงโปรตีนถั่วมันต้องเพิ่มมากขึ้นกว่านั้นอะไรเงี้ยนั่นแหละมันก็เป็นปัญหาหนึ่งแต่ปัจจุบันเนี้ยในทานเบต้ากลูแคนทาน NRF1 NRF2คือสังเกตได้ตอนนี้ยังไม่ได้ไปตรวจนะคะแต่ล่าสุดที่ว่าไปโรงพยาบาลแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องเลือดจางเหมือนเมื่อก่อนแล้วแต่ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะไปตรวจเลือดเพราะตัวเองเนี่ยเป็นคนที่มีปัญหาเลือดจางมากแล้วก็กระดูกบางเนาะแต่ว่าสังเกตจากการที่เราทานสารสกัดมาเนี่ยไม่มีปัญหาเวียนหัวทุกคนปัญหาไม่เวียนหัวดาร์กช็อกโกแลตทานได้ดีมากเลยค่ะไม่เวียนหัวแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่เวียนหัวไม่ต้องดมยาดมอะเมื่อก่อนเอะอะอะไรก็จะเวียนหัวตอนนี้ไม่เวียนหัวเลยเลือดลมก็ดีขึ้นนะคะซึ่งในงานวิจัย NRF2 NRF1 Beta Hortoi มีงานวิจัยทุกตัวเลยนะมันช่วยเกี่ยวกับเรื่องของหลอดเลือดท่อเลือดอะไรทุกอย่างรวมถึงช่วยทำให้ระบบฮอร์โมนระบบสมองมีการกระตุ้นแล้วก็แอคทีเวตตัวเองเนาะเพื่อที่จะทำให้ร่างกายเนี่ยมีกระบวนการฟื้นคืนสภาพอะทุกคนอันนี้คือหลักการของสารสกัดนะแต่หัวใจสำคัญเนี่ยจะพูดเสมออย่าทิ้งร่างอย่าทิ้งตัวเองอย่าไปฝากภาระอย่าไปฝากชีวิตไว้กับอาหารเสริมอย่าไปฝากชีวิตไว้กับคุณเนะอย่าไปฝากชีวิตไว้กับใครกลับมาดูแลตัวเองรับผิดชอบตัวเองกลับมารู้ตัวเองนะว่าเอ๊ะเราพิจารณาอาหารแต่ละวันที่เรากินพิจารณาความเป็นอยู่ของเราเราขับถ่ายดีไหมเราดื่มน้ำเพียงพอไหมเรานอนพักผ่อนดีไหมอารมณ์ของเราเนี่ยเป็นอารมณ์แห่งความรักหรือเป็นอารมณ์แห่งความหงุดหงิดทั้งวันเลยอ่ะเราต้องพิจารณาตัวเองค่ะถ้าเราสามารถพิจารณาตัวเองได้แล้วเราทำแบบนี้ได้นะแล้วเราเขาเรียกว่าย้ายจากที่เราจะไปวุ่นวายเนาะมาสนใจมารักตัวเองแล้วถ้าเกิดเราสามารถที่จะเป็นหมอที่ดีนะเราจะเป็นหมอที่ดีได้ถ้าเรารู้ได้ว่าเออเราเป็นอย่างงู้นอย่างนี้แล้วเราไม่ต้องเสียเวลาที่จะไปต้องไปหาหมอแล้วเนจะบอกให้ถ้าทุกคนนะสามารถทำแบบนี้ได้กันหมดทั้งประเทศนะเนาะมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเกิดทำให้คนไม่ต้องมานั่งกลัวแต่ทุกคนจะมีองค์ความรู้ค่ะทุกคนจะรู้ว่าอะไรที่เราควรหลีกเลี่ยงอะไรที่เป็นโทษเป็นภัยกับเราเนาะอย่างเหมือนอารมณ์แบบเนี้ยอารมณ์ที่เป็นโทษภัยกับครอบครัวก็คืออารมณ์ที่หงุดหงิดใส่กันโกรธใส่กันอารมณ์ไม่ดีอารมณ์ที่เป็นอาหารก็คือความรักความเมตตาต่อกันอย่างเงี้ยถ้าเราทำแบบนี้กันทุกๆคนทุกๆครอบครัวนะเราก็จะไม่ค่อยป่วยทุกคนรวมถึงถ้าเรารู้เรื่องอาหารการกินก็เช่นเดียวกันแล้วเราถ่ายทอดออกไปค่ะเป็นตัวอย่างเนาะเหมือนเราทำต้นแบบก่อนตัวเรานี่แหละเป็นต้นแบบให้ลูกให้หลานนะแล้วก็ถ่ายทอดออกไปมันก็จะขยายวงอันนี้เรากำลังทำเรื่องที่ใหญ่มากของระดับโลกเลยนะทุกคนคือการทำให้ตัวเองสุขภาพดีเนจะบอกให้การที่เราจะเปลี่ยนแปลงอะไรอะมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ง่ายแต่สิ่งที่เราทำได้คือเราเปลี่ยนแปลงตัวเองถ้าวันนี้เราเปลี่ยนแปลงตัวเราเองเนาะให้เป็นคนที่มีความเห็นที่ถูกตรงอะค่ะมีความเห็นที่ไม่คลาดเคลื่อนถ้าเราสามารถที่จะทำตรงนี้ได้นะแล้วเราก็ลงมือปฏิบัติวางเป้าหมายไว้เนาะลงมือปฏิบัติอาหารปฏิบัติร่างกายแล้วเราจะรู้ว่าชีวิตนี้เนี่ยเกิดมาเนี่ยมันเต็มไปด้วยความรู้สึกที่สนุกสนานและมีความสุขแล้วถ้าทุกคนมีโอกาสทำสมาธิได้นะการทำสมาธินะคะเพื่ออะไรเพื่อทำให้เราได้เห็นเนาะได้เห็นตัวตนของเราเนี่ยในอีกมิตินึงซึ่งมันเป็นมิติของควอนตัมทุกคนตอนนี้นี่กำลังศึกษาเรื่องของพลังงานเนาะอย่างที่แต่ก่อนถ้าทุกคนเห็นทุกคนจะเคยเห็นว่าเวลาเขารักษากันด้วยโยเลอะไรเงี้ยเนาะเขารักษาด้วยพลังเมื่อก่อนเนี่ยเป็นคนที่แอนตี้เรื่องพวกนี้มากเลยนะแต่ตอนหลังมาเนี่ยพอเริ่มศึกษาแล้วโชคดีมากเลยค่ะที่ในปัจจุบันนี้มันมีองค์ความรู้ที่เราสามารถที่จะ
คอนเน็กต์หรือว่าเชื่อมต่อได้มีนักวิทยาศาสตร์ที่เขาอธิบายเรื่องราวเหล่านี้ให้สามารถที่จะเข้าใจได้ว่าอ๋อพลังงานเนี่ยเขาใช้คลื่นวัดเลยนะคะคลื่นวัดในคนที่นั่งสมาธิแล้วเข้าถึงแบบเขาเรียกว่าจุดที่เป็นแบบเหมือนได้ความปิติอะไรเงี้ยเนาะพอเครื่องวัดออกมาปุ๊บพวกหมอเขาจะตกใจมากเลยว่าคนนี้มีสภาวะเหมือนกับคนที่กำลังชักอย่างรุนแรงอะแต่จริงๆมันเป็นสภาวะของพลังงานที่มีพลังงานสูงมากอะค่ะซึ่งตอนนี้ข้อมูลเหล่านี้ถูกเปิดเผยออกมาเยอะแยะเปิดเผยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นซึ่งมันเป็นผลดีก็คือว่ามันจะทำให้ทุกคนเนี่ยถ้าสามารถที่จะเข้าถึงองค์ความรู้นี้นะทุกคนจะอยู่บนโลกนี้ได้อย่างเหมือนกับเราเป็นผู้กำหนดแบบเป็นสิ่งที่เป็นมหัศจรรย์นะชีวิตมันคือความมหัศจรรย์เพราะว่าเราสามารถที่จะมีได้เป็นได้แก้ไขอะไรทุกอย่างได้เลยค่ะมันไม่มีทางตันเลยนะมันมีแต่ระบบอินฟินิตี้ก็คือระบบของควอนตัมฟิสิกส์หรือว่าพลังงานเนาะมันเป็นอินฟินิตี้ซึ่งถ้าเราเข้าใจเรื่องระบบอันนี้มันนำมาแก้ไขสุขภาพได้แล้วถ้าเราเข้าใจระบบฟิสิกส์ควอนตัมหรือพลังงานมันก็นำมาแก้ไขเรื่องราวของชีวิตเราได้ด้วยทุกคนนำมาแก้ไขอะไรได้ทุกเรื่องเลยแล้วมันจึงนำไปสู่คำที่เนทพูดว่ายอดมนุษย์ทุกคนเนี่ยเป็นยอดมนุษย์ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะทำอะไรก็ได้แต่ขอให้เราเนาะอย่างที่เนบอกขอให้เรากลับมาที่จะรับผิดชอบตัวเราก่อนเวลาที่เราหวังพึ่งเนี่ยพึ่งตัวเองเราก่อนเนาะอันอื่นให้มันเป็นลำดับที่มาทีหลังเราคิดพึ่งตัวเราก่อนและเอาตัวอื่นเข้ามาช่วยทีหลังแบบนี้แล้วเดี๋ยวทุกคนก็จะเขาเรียกว่าไปถึงเป้าหมายได้โดยที่มีตัวเราเนาะโดยที่มีตัวเราเป็นหลักพึ่งตนเองนะคะเออแต่จริงๆวันนี้อยากจะพูดเรื่องฟ้าแต่เดี๋ยวมันจะยาวไปเดี๋ยวเป็นไลน์หน้าแล้วกันนะโอเคนะคะขอให้ทุกคนนะทุกคนที่ดูแลสุขภาพและถ้าทำหลักการตรงเนี่ยมันดีอยู่แล้วเนาะก็คือทำต่อไปต่อเนื่องนี่แหละนะส่วนองค์ความรู้ทุกอย่างที่เนมอมให้เนี่ยทุกคนสามารถไปตามได้ที่ในคลิปที่ทำมาเนี่ยมันก็จะมีนะส่วนใครมีหนังสือ150เมนูอาหารบำบัดโรคเนี่ยก็จะเขียนเกี่ยวกับเรื่องของหลักการกินอาหารที่ถูกตรงเอาไว้เนาะโอเคนะคะขอให้ทุกคนนะมีสุขภาพที่ดีสุขภาพที่แข็งแรงกันทุกคนเลยนะคะอย่าลืมนะคะหมอที่ดีที่สุดคือตัวของทุกคนเองนะคะบ๊ายบายนะคะ